สวัสดีครับผมไลท์สไตรเกอร์วันนี้ก็จะมาเล่นเกมกับ Dynasty Warrior 8 Empire อ่ะผมก็จะมาให้ดูแต่ละยุคนี่อันนี้ให้ดูคร่าวๆกดแท็บจะดูได้ว่ามันมีก๊กอะไรบ้างเนี่ยอย่างอันเนี้ยอ่ะผมก็ให้ดูคร่าวๆนะอันนี้คือเป็นกดดูเอาเองได้อันนี้โอเคผมจะมาไกด์ตั้งแต่เริ่มแรก Difficulty อันนี้ก็คือโหมดความยากก็รู้ๆกันอยู่เนาะ Hard Chaos Easy อะไรอย่างนี้ Official Death Officer Death คืออันนี้ก็แม่ทัพอ่ะจะให้มันมีตายไหมพวกขุนพลน่ะถ้าไม่ก็กดนั่นอ่ะโอเค Replace Famous Officers เป็นการที่เราสร้างตัวละครขึ้นมาขุนพลตัวละครเราเองที่สร้างขึ้นมาจะให้มันมาแทนที่ขุนพลที่มีชื่อเสียงไหมหรือแม่ทัพที่มีชื่อเสียงไหมอ่ะถ้านอนก็ไม่ favorite เราปรับได้อันเนี้ยแล้วแต่ก็เอาไม่ไปก็ได้ส่วนอันนี้ก็เป็นขุนพลธรรมดาทั่วไปก็กดนานไปเหมือนกันเลยก็ได้ appear randomly ก็จะให้พวกขุนพลที่เราสร้างมันโผล่มาไหมเอาเฉพาะที่เราชอบก็ได้ favorite อย่างอันนี้ผมก็จะให้ดูนี่คือมันจะมีเดี๋ยวนะอย่างอันเนี้ยมันไม่อยู่ใน favorites เพราะอันนี้ผมตัดออกไปอยู่ Light Striker อ่ะเนี่ยแล้วมันจะ random แต่ละที่ถ้าเราต้องการขุนพลตัวไหนเราก็ควรจะแบบอยู่ใกล้ๆกับขุนพลนั้นๆเลยอย่างชิโร่กับเนี่ย Light Striker อ่ะไม่อยู่ใกล้กันหรือแบบชิโร่คานาเดะไม่อยู่ใกล้กันแล้วก็กดออกมาให้มันซูมใหม่แบบนี้นี่ทำแบบนี้เนี่ยมันจะสุ่มใหม่เรื่อยๆก็เอาจนกว่าที่คุณต้องการสัก2ขุนพลให้มันอยู่ใกล้ๆกันก็ได้แล้วเดี๋ยวเราค่อยมูฟก็ได้แล้วเราก็จำตำแหน่งไว้ว่าแต่ละตัวมันอยู่ตรงไหนบ้างอ่ะอันนี้ก็คร่าวๆขั้นตอนแรกเนาะอ่ะผมก็จะมาสอนตั้งแต่เริ่มแรกเลยละกันครับอันนี้แต่ว่าอันนี้ผมขอกดตัวปุ่มสตาร์ทหรือแบบถ้าเป็นคีย์บอร์ดจะกดปุ่มสเปซบาร์อ่ะผมจะมาให้ดูตั้งแต่ player info อันนี้ก็จะเป็นการเซตการ์ดที่เราเวลาใช้ในการต่อสู้อ่ะเนี่ยเราก็เซตไปว่าใส่ได้กี่อันเซตเข้าไปก่อนอันนี้ยังไม่ต้องสนใจอ่ะ weapon ก็อาวุธที่เราใช้เริ่มแรกมันจะไม่มีหรอกก็จะมีแค่นี้แหละอาวุธหลักกับดาบธรรมดาขออภัยสะอึกครับอ่ะอันนี้ก็ไอเทมให้เลือกม้ามาเลยคอสตอมเนี่ยมาตามที่เราสร้างผมอาจจะพูดไวนิดนึงก็ขออภัยถ้าใครฟังไม่ทันก็กดย้อนเอา move list อันนี้ก็มันเป็นคอมโบแต่ละตัวเนาะอันนี้ acquire title ไล่เก็บฉายาคือมันก็มีค่อนข้างเยอะมาหากอันนี้แต่ว่าอันนี้สำหรับคนที่อยากแบบ unlock achievement ของในสตรีมเก็บให้ครบแต่ถ้าใครไม่สนใจก็ปล่อยไว้อะไรอินโฟอันนี้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องพันธมิตรของเราไม่สิกองทัพของเราอ่ะว่ามีใครบ้างตอนนี้มีคนเดียวโอเคข้ามไปอันนี้ก็จะดูว่าแต่ละสถานที่เนี่ยมันให้เงินหรือแบบมีเหมืองแร่หรือแบบอาร์เทนนิ่งกาวอย่างเงี้ยมันมีอะไรบ้างแต่ละที่อย่างเมืองเนี้ยได้เงินดี280เนี่ยแต่ถ้าหาร10เองก็ดูไปอ่ะแล้วก็อันนี้ Kingdom ว่าแต่ละที่ Kingdom Info ก็ข้อมูลแต่ละพื้นที่ว่าเป็นยังไงมีออฟฟิเซอร์เยอะไหมอย่างที่เนี่ยมีพวกแร่ทหารค่อนข้างเยอะอินคัมรายได้ก็ค่อนข้างเยอะเพราะว่าเขามีเมืองหลายเมืองถ้าเรามีหลายเมืองก็จะเป็นแบบนั้นเหมือนกันเซตติ้งอันนี้ก็จะเซตสถานที่ตอนเริ่มต้นของเราอยากเซตแบบไหนก็กดแล้วเราก็กดออกมาเท่านี้มันก็จะเปลี่ยนแล้วดูนี่อันนี้ผมกดให้ดูมาโอเคคร่าวๆมาดูต่อเซตติ้งอันนี้ก็เป็น increment เราสามารถมาเปลี่ยนในเกมก็ได้นะอันนี้เซตแบนเนอร์แบนเราอันนี้สำหรับตั้งก๊กเองเท่านั้นมันถึงจะมีขึ้น
ว่าต้องการธงแบบไหนอันนี้ธงของไลฟ์สไตรเกอร์ที่ผมทำไว้อันนี้ผมทำไว้เล่นๆตอนแรกอ่ะอันนี้วอลฮอร์สก็เป็นม้าศึกที่แบบสำหรับที่เราสร้างแต่เรามาสร้างในนี้ไม่ได้นะอ่ะเนี่ยเราสร้างแล้วก็เซตไว้เซ็กเทาโซเยอร์อันนี้ก็สร้างไว้แบบไหนอันนี้ก็เฉพาะสำหรับตั้งก๊กเองเหมือนกันเพลงสามารถเซตได้เหมือนกันว่าจะเอาแบบไหนตามที่ชอบเลยเนี่ยสามารถปรับได้นะอย่างนี้อ่ะมันจะปรับเพลงได้แล้วแต่ชอบโอเคผมก็จะใช้เพลงนี้ไปละกันเนาะอ่ะมาถึงคำสั่งทั่วไปตั้งแต่เริ่มแรกอันนี้คือการอยู่คนเดียวPersonnel จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับบุคคลเกี่ยวกับพวกกำลังพลของเราอ่ะอันนี้เราก็มาดูเลยเดี๋ยวนะพิสูเอตในตอนแรกอ่ะมันจะใช้คำว่าพิสูเอตคือการชักชวนแล้วเราต้องมีเงินด้วย success rate ก็จะอยู่ตรงซ้ายบนอ่ะแต่ตอนนี้เราไม่มีเงินแล้วก็ยังชวนใครไม่ได้อ่ะเนาะโอเคเซิร์ฟขอโทษบางทีผมอาจจะออกเสียงผิดไปบ้างก็ขออภัยอันนี้จะเป็นการเราเข้าร่วมกับก๊กอื่นคือเรามีเงิน500แล้วก็ไปเข้ากับก๊กอื่นได้เลยตามที่เรายืนอยู่เราอยู่ตรงทางขวาบนเราก็จะเข้ากับก๊กนั้นแต่ถ้าเราอยากไปอยู่กับซุนเกียนแล้วก็เดินมานี่แล้วค่อยไปเซิร์ฟมันอีกทีนึงอินเทอร์แลกเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับแม่ทัพอื่นๆซึ่งการทำเฟสก็จะคล้ายๆกันอันนี้ผมก็การทำเฟสเนี่ยจะสามารถเพิ่มความค่าความสนิทได้ค่อนข้างดีเลยเพราะว่าจากแรงค์ดีมันก็จะไปแรงค์ซีเลยซึ่งค่าอินเทอร์แลกก็จะเหมือนกันนะตรงนี้คือใครที่อยากแบบอยากเป็นพี่น้องร่วมสาบานไวๆอินเทอร์แลกกับเควสจะช่วยได้แต่เควสน่ะบางทีมันไม่ขึ้นก็ขอให้แบบเน้นน่ะคือเน้นอินเทอร์แลกไปเลยเวิร์กสุดแล้วเรามาทำเควสเนี่ยหาที่มันเงินเยอะๆหน่อยอ่ะอันเนี้ยอย่างเนี้ยได้เงินเยอะแล้วก็ทำเควสกับหมอนี่ทีนึงแล้วเราก็หาขุนพลที่เราต้องการไปทำสร้างความสัมพันธ์รัวๆเลยแล้วเราก็จะได้คู่ครองหรือแบบเพื่อนร่วมพี่น้องร่วมสาบานนั่นเองมิลิทารี่โอ้ผมก็อ่านผิดขออภัยครับดัฟคือการเกณฑ์ทหารเข้ามาแล้วก็จะเกณฑ์พวกทหารเข้ามาเป็นของเราเองแพคทริสก็คือการเพิ่มค่าประสบการณ์เองโดยที่เราไม่ต้องไปร่วมรบอันนี้คิวก็สมมุติเวลาเราไปรบมามากๆเราก็ต้องทำการฟื้นฟูตัวเราเองไลฟ์มันนี่เราก็เหมือนหาเงินนั่นแหละ acquire อันนี้ก็เป็นการหาแร่ material อันนี้ขายแร่ยังไม่ต้องไปดูคือการเราอยู่คนเดียวเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีอะไรมาก joy battle ถ้ามันมีสู้รบกับที่อื่นเอ้ยที่อื่นเขามีสู้รบกันแล้วก็ไปจอยได้แต่ตอนนี้มันไม่มีโอเคทีนี้ผมก็จะมาเข้ากับร่วมรับใช้ซุนเจียนเนี่ยไอ้ซุนเกียนชอบเรียกผิดทุกทีเลยนี่อันนี้ผมก็จะมาเข้าร่วมกับซุนเกียนหรืองอกกแล้วนี่เขาลบอันนี้ผมก็จะมาอธิบายคร่าวๆนี่เดือนเมษาพอเรามีเข้าร่วมก๊กอื่นหรือจริงๆถ้าเราตั้งก๊กเองเราจะต้องทำนโยบายของเราเองแต่อันนี้เราเข้าร่วมก๊กอื่นเพราะงั้นเขาก็จะตั้งนโยบายของเขาเองอันนี้ก็จะเป็นออบเจคทีฟที่จะทำให้เราได้ค่าประสบการณ์เมอริต
ในของสามก๊กอันนี้คือค่าประสบการณ์นั่นเองอันนี้เราก็กดไปก่อนคืออ่ะอันนี้ทำเควสอันนี้ก็จะเป็นการแบบขอซัพพลายขอทรัพยากรของอาณาจักรอื่นอันนี้ก็ทำพันธมิตรกับอาณาจักรอื่นแต่นี้คร่าวๆไปก่อนข้ามไปมาดูคำสั่งใน Personnel กันต่อพอเราเข้าร่วมก๊กอื่นคำสั่งมันจะเปลี่ยนไปวิชูอันนี้หมายถึงค่าความดีซึ่งมันจะมีผลกับการเก็บฉายาเนาะคือในเกมจริงๆเหมือนจะไม่ค่อยมีผลอะไรเท่าที่ผมรู้สึกนะก็ถ้าอินไวท์เราก็จะได้ค่าวิชูเพิ่มด้วยอันนี้เราก็มีเงินเท่าไหร่เนี่ยเราก็สามารถชวนคนได้ success rate ก็จะบอกอยู่อย่างเอ้ยนี่ชิโร่แต่ว่าชิโร่มันอยู่ในเนื้อเรื่องของ Life Cycle นี่ผมก็จะชวนอีกคนอันนี้เราก็จะชวนอีกคนมานี่ชวนมาแล้วอินไว้สำเร็จเราก็ได้ค่าความดีด้วยอันนี้ผมขอยังไม่แปลละกันผมจะแปลเฉพาะที่สำคัญDepartคือการออกจากก๊กนี้ถ้าเราออกเราก็จะกลายเป็นฟรีออฟฟิเซอร์กลายเป็นขุนพลอิสระเหมือนเดิมแต่ถ้าหากเรามีพี่น้องร่วมสาบานหรือว่าเราแต่งงานหรือมีลูกเขาก็จะออกมากับเราด้วยเฉพาะแค่พี่น้องร่วมสาบานและภรรยาของเราหรือลูกแล้วเราก็จะกลายเป็นวอกาบอนยูนิตวอกาบอนยูนิตก็คือกองกำลังอิสระหรือกองกำลังเร่ร่อนนั่นแหละครับโอเคส่วนทรานสเฟอร์ตรงนี้จะเราจะไปเข้าร่วมกับก๊กอื่นแบบนี้เลยนี่เหมือนเราแปลพักดื้อเลยอันนี้ผมก็กดให้ดูเลยโอเคสกีมอะไรเอ็นก็จะเป็นการสร้างพันธมิตรกับเขาแล้วก็ไปดูกันAlien พอเข้ามามันก็จะเป็นฉากแบบนี้มันการต่อรองอันนี้เราก็เริ่มการต่อรองเจรจาเลยแต่อันนี้ก็จะเป็นแผนการยุทธหรือกลอุบายหรือวิธีการแบบกลยุทธ์เราก็จะเสนอแร่ให้เขาเสนอเงินเสนอกองกำลังทหารให้เอาไปหมดเลยอันนี้เอากองกำลังทั้งแร่ทั้งอะไรทุกอย่างทรัพยากรเราพิทิชันคือการอ้อนวอนIntimidate คือการขู่เข็นเขา Coerce อันนี้ก็จะเป็นการแบบเหมือนบีบบังคับเขาตะโกนอะแบบเฮ้ยแบบต้องเป็นพวกกูนะอะไรอย่างนี้ไม่ใช่อันนี้มันเป็นที่แบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะสองอันเนี้ยPersuade ก็คือการชักชวนถ้าอันนี้จะได้เห็นผลสุดผมก็จะกดให้ดูเนี่ยก็หวังว่าคุณจะยอมรับข้อเสนอเรานะจะช่วยเราหน่อยได้ไหมนี่อ้วนเซียวตกลงเราช่างน่าปลื้มจริงๆโอ้เยี่ยมเลยขอบคุณนะว่าจะได้ร่วมงานกันอีกนะเราก็จะเป็นพันธมิตรกัน6เดือนนะครับอันนี้อันนี้ข้ามไปก่อนซัพพลายรีเควสก็อันนี้คือการขออะไรอะทรัพยากรของทางโน้นเขาก็อันนี้อ้อนวอนขู่บีบบังคับชักชวนเหมือนกันเลยก็เราลองอ้อนวอนดูแบบขอได้ไหมอันนี้เราขอได้เขาก็จะให้เนี่ยทรัพยากรมาตามที่เห็นเลยมาข้ามหลายเดือนแล้วอันนี้เขาสั่งเราบุกอันนี้ซุนเกียงเขาสั่งเราบุกinvasion ถ้าเราไปบุกเลยก็กดเจ็ดถ้าไม่ก็โนเนี่ยอันนี้เราสามารถเลือกได้โอเคอันนี้เดี๋ยวผมไว้อธิบายตอนตั้งก๊กเองด้วยเลยละกัน
อันนี้มาถึงที่การตั้งก๊กตัวเอง Recruit คือการชักชวนพวกเนี่ย Free Officer เนี่ยซุนเกียนอะไรอย่างเงี้ยเราชวนได้เฉพาะแม่ทัพไม่ใช่สิแม่ทัพเฉพาะที่แบบอยู่ในเขตพื้นที่ของเราเท่านั้นเนี่ยเราสามารถชวนได้หมดเลยอ่ะนี่ก็กวนอูเตี่ยวหุ้ยเล่าปี่เซนจีจำไม่ได้อันนี้รู้สึกจะจูล่งก็สามารถชวนได้หมดเลย dismiss คือการปลดนี่ผมปลดให้ดูเลยคือการปลดเนี่ยพวกออฟฟิเซอร์เราอันนี้ bandit คือการไล่ออกไปแต่ถ้า execute คือการประหารเรานึกจะประหารเขาก็ประหารได้อะอันนี้ผมปรับเป็นนโยบาย finance อยู่ซึ่งมันจะทำให้ประชาชนเรามีความสุขอย่างที่เห็นจุดของผมจะเป็นจุดเขียวๆหมดเลยในแผนที่อะเดี๋ยวผมอธิบายที่ step down คือการที่ออกจากการเป็นผู้ปกครองหรือแบบแม่ทัพใหญ่นั่นเองเราก็จะออกจากก๊กของเราอ่ะกลายเป็นแม่ทัพอิสระหรือแบบขุนพลอิสระอ่ะเดี๋ยว step down อ๋อใช่ step down คือเราเลือกใครก็ได้ที่ขึ้นมาแทนเราอ่ะส่วนโปรโมทคือการแต่งตั้งตำแหน่งมาเชลคือจอมพล strategist เอ้ย strategistจะเป็นผู้เชี่ยวชาญยุทธศาสตร์ซึ่งเปรียบเสมือนกุนซือเราอ่ะตรงนี้ก็คือแม่ทัพประจำแต่ละเมืองเราก็ตั้งใครก็ได้เนาะอันนี้เนี่ยตั้งให้ว่ามันไปอยู่ตรงไหนสมมุติอ่ะอย่างอันนี้เฮ้ยไม่เราต้องกดสเปซบาร์ด้วยอ่ะนี่เราก็กดให้เขามาแบบประจำตำแหน่งตามที่ต้องการอ่ะเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนแต่อันนี้ผมยังไม่ทำ Interact ก็อย่างที่รู้กันคือการสร้างความสัมพันธ์พอเราเป็นก๊กของตัวเองเราสามารถจัดงานปาร์ตี้ของเราเองได้ Banquet ซึ่งจะเพิ่มค่าความสัมพันธ์และเพิ่มค่าวิชวลของเราได้ดีขึ้นอันนี้ก็แบบปาร์ตี้แบบหรูอะนะโอเคมาที่อันนี้ Conscriptไม่แน่ใจว่าอ่านถูกไหมนะถ้าอ่านผิดก็ขออภัยคือการเกณฑ์ทหารเข้ามาอันนี้ทหารเกณฑ์ส่วนอันนี้เราก็บังคับเหมือนแบบเกณฑ์ทหารเข้ามาอันนี้เป็นการเกณฑ์อันนี้ force คือการบีบบังคับ force conscription อันนี้เป็นการบีบบังคับซึ่งจะทำให้เหมือนบังคับเกณฑ์อ่ะซึ่งทำให้ค่าวิชวลเราลดลงด้วยแต่อันนี้คือการแบบเกณฑ์ทหารจำนวนมากอันนี้แบบเหมือนเกณฑ์ทหารธรรมดาโอเคTarget Training ก็เราจะฝึกใครก็ได้แบบเพิ่มเลเวลอันนี้ Special ก็ได้ค่า Merit หรือค่าอันเนี้ยพวกเนี้ยคือได้ค่า XP หมดเลยแต่ว่าก็เป็นรุ่นๆไปอันนี้ก็จะฝึกแบบได้เยอะหน่อยทั้งแบบหมดเลยอ่ะอันนี้หลายคนแต่อันเนี้ยแบบเพิ่มทีทั้งหมดเลยอ่ะผมกดให้ดู Ultimate Training เนี่ยมันจะได้เข้าประสบการณ์มา 2,500 โอเคอันนี้ Income ผมต้องขออภัยคงต้องข้ามมาที่เรื่องนโยบายก่อน Personnel ตรงนี้ถ้าหากเราให้ความสำคัญมากขุนพลเราจะสามารถชวนขุนพลอื่นๆมาเข้าร่วมกับก๊กเราได้ส่วนไฟแนนซ์อย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้จะทำให้ขุนพลในก๊กของเราอ่ะหรือแม่ทัพของเราจะบริจาคเงินทำให้ประชาชนมีความสุขดิปโลเมซีการทูตก็สมกับที่ตามแปลเลยการทูตจะทำให้เราสามารถสร้างพันธมิตรเจรจาต่อรองได้ง่ายขึ้นส่วนอันนี้ Battle ก็จะทำให้แม่ทัพของเรานั้นเหมือนยังไงอะบุกแบบได้ดีขึ้นอะคิดว่านะคือ Battle อันเนี้ย
เวลาบุกไปแล้วเหมือนได้ของอะไรเยอะขึ้นหรือมั้งผมไม่แน่ใจนะตัวนี้ Battle อันนี้ผมยอมรับเลยว่าผมยังแบบไขปริศนามันไม่กระจ่างอ่ะก็ต้องขออภัยอันนี้ผมก็กดไปก่อนโอเคนโยบายพวกนี้ข้ามไปก่อนกลับมาที่ Ultimate Training ต่ออ่ะ Target Training คือเวลาเราไปลบมากๆอ่ะสเตตัสเราจะลดลงเพราะงั้นเราก็ต้องทำการฟื้นฟูแต่เราสามารถฟื้นฟูแบบหมู่ได้ด้วยเดี๋ยวนะ Recuperate อันนี้จะเป็นการฟื้นฟูแบบคนเดียวแบบเน้นๆถ้าสมมติเป็นคนเดียวที่แบบบุกเยอะมากอย่างตัวเราอย่างเงี้ยมันจะสเตตัสจะลดลงคนเดียวอย่างเยอะมากอ่ะเราก็ต้องใช้แบบฟื้นฟูแบบฮีลแบบเน้นๆเนี่ยฮิวแรงอ่ะฮิวหนักอะไรอย่างนี้แบบโอเคอันนี้คือการขายแร่ขายแร่แล้วเราก็ได้เงินมาเลวี Levy, คือการเก็บภาษีซึ่งจะทำให้ค่าความสุขของประชาชนลดลงอ่ะอย่างที่เห็นวิชวลมันจะลดลงเอ้ยวิชูเทรดก็เป็นการค้าขายไม่มีอะไรแมสเลวี Levy, ก็เป็นการเก็บภาษีอย่างบ้าคลั่งอ่ะผมแปลอย่างนี้เลยแล้วกันอ่ะเห็นไหมว่าเราจะได้เงินเยอะกับแร่เยอะแต่ประชาชนมันก็ไม่มีความสุขอ่ะนะอ่ะมาถึงอันนี้ Construct Facility Facility ผมพูดผิดไปเยอะก็ขออภัยจริงๆครับคือไม่ได้พูดมานานมากภาษาอังกฤษก็ต้องขอโทษจริงๆอ่ะเราสามารถสร้างเนี่ยเดี๋ยวนะเราสร้างขึ้นมาแทนอะไรก็ได้เดี๋ยวไม่เอาที่แบบมายนี่ weapon flows สร้างลงตีอาวุธหรือลงตีเหล็กนั่นเองเอ้ย flows ไม่ใช่ force flows weapon flows ลงตีอาวุธ academy ก็เหมือนสำนักเพื่อเรียนพวกเกี่ยวกับตำราไอ้การ์ดยูกิที่ผมเคยบอกอะเนาะใช้ในการต่อสู้ไอเทมช็อปก็ถ้าเราสร้างถึง6อันคือสร้างสูงสุดอะแค่6อันพอนะสร้างตรงไหนก็ตามอะสร้างให้มันมีแค่6อันพอเราก็สามารถซื้อของได้มันครบแล้วก็ไม่ต้องสร้างอีกมันไม่จำเป็นเทนนิ่งกาวจะทำให้เราได้ทหารเดือนละ300คนมาร์เก็ตเพลสก็จะทำให้ได้เงิน150บาท150โกอะเพิ่มขึ้นในแต่ละเดือนไม่ก็จะทำให้ได้แร่มาเพิ่ม150 Castle Wall อันนี้เอาไว้แบบอ้าวจุขออภัยครับคือ Castle Wall จะช่วยในการเรื่องป้องกันเวลาโดนโจมตีสมมติเขาโจมตีมามันจะช่วยแบบในการเรื่องด้านการป้องกันเนาะเนี่ยเมื่อกี้ผมยังไม่ทันบอกอธิบายเนี่ย reduce damage taken by a legion คือมันจะลดการเวลาเราโดนเลสอะเวลาเขาบุกแบบเลสอะมันจะทำให้ตัวเมืองเราเสียหายมันอย่างที่เห็นในรูปมันเป็นภูหยางหรืออะไรอะมันตอนแรกมันเป็นรูปปราสาทธรรมดาใช่ไหมถ้าเราบุกไปปราสาทมันก็จะเริ่มเละลงคือถ้าเราเลสมากๆไปเรื่อยๆอ่ะมันก็พังก็เหมือนเรายึดได้ง่ายขึ้นเหมือนทำให้สตุค่าขอโทษที่พูดข้ามคือกลับมาเรื่องเดิมก่อนไอ้ Castle Wall อ่ะมันก็ช่วยแบบปกป้องแบบทำให้เราเมืองเรามันไม่โดนโจมตีแล้วพังเร็วแต่ว่าจริงๆมันไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่ก็ข้ามไป Moon Capital ย้ายเมืองหลวงผมก็จะลองกดให้ดูเลยอันนี้คือเราย้ายเมืองหลวงมาที่เมืองอื่นแทนเราอยากย้ายไว้ตรงไหนก็ได้คือผมไม่แน่ใจว่าถ้าโดนตีเมืองหลวงแตกนี่จะเป็นยังไงนะอันนี้ผมไม่มีข้อมูลเวลาเราโดนบุกเราก็ต้องคอยซ่อมแซมเมืองเราอย่างอันนี้มันโดนบุกเยอะเนี่ยอย่างที่เห็นแม่ทัพเรานี่ไปบุกเองนะเลสคือผมไม่ได้บุกนะเนี่ยเราก็ต้องรีแพร์ก็มีรีแพร์2ระดับอันนี้รีแพร์แบบสุดๆอะเนี่ยกดทีก็แบบซ่อมแซมเรียบร้อยคอมพลีทเลยอะโดเนทคือบริจาค
เราบริจาคให้ประชาชนประชาชนก็จะมีความสุขนี่ประชาชนก็จะแบบรู้สึกดีแบบชาวบ้านชาวนาอะไรอย่างเงี้ยโอเคแมสโซเนตไปแล้วโอเคอันนี้ก็บริจาคเยอะโอเคAlien กับ Supply Request ผมอธิบายไปแล้วเนาะ Scheme คือแผนการก็สร้างพันธมิตรหรือแบบส่งโอ้ยๆๆกดผิดขอไอ้นี่แบบขอ Supply ทรัพยากรนั่นแหละ Invade คือการบุกรุกยึดดินแดนเลยถ้าเรา Invade ปุ๊บเรายึดเลยแต่ถ้า Raise เราจะเหมือนค่อยๆสร้างความค่าเสียหายของเมืองนั้นไปคือมันออกแนวเป็นเก็บประสบการณ์ไปในตัวซะด้วยมากกว่าเลสเนี่ยดีเฟนส์เวลาเราโดนบุกเราก็ต้องคอยป้องกันแต่ถ้าไม่ป้องกันก็ไม่เป็นไรเพราะว่าส่วนใหญ่ศัตรูจะบุกมาแบบในรูปแบบของเลสมากกว่าเราไม่ป้องกันเราก็ปล่อยไปทำอย่างอื่นแล้วก็ไปซ่อมเมืองเอาทีหลังได้purchaseการซื้อของซึ่งอันนี้ถ้าเราสร้างมาจนถึง6อันเนี่ยมันก็จะมีอาวุธระดับ6ผมเรียกว่า6เงินแล้วกันเนาะเนี่ยมันก็จะมีให้ซื้อไอเทมช็อปผมลืมว่าซื้อไปหมดแล้วครับขออภัยอันนี้ Stratagem เป็นพวกการ์ดกลยุทธ์ต่างๆก็ผมเรียกมันเป็นการ์ดยูกิเลยก็คือการ์ดพวกนี้มันจะซื้อได้อะไรที่ไหนบ้างเดี๋ยวนะผมขอปรับเปลี่ยนแป๊บนึงไม่ไม่ใช่เจอแล้วคือจะสังเกตว่า products สินค้าเนี่ยแต่ละเมืองมันจะมีให้ดูอย่างนี้คือเราอยากได้อันไหนเนี่ยเราก็ต้องไปเมืองนั้นอย่างไอเทมช็อปเนี่ยเราก็ต้องไปแต่ละเมืองอย่างช้างจะอยู่ตรงนี้แล้วก็การ์ดมีการ์ดอะไรมั่งการ์ดอาร์เมอร์แอมอลพอยซันมิสอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาซื้อตามคือเราต้องมายึดเมืองพวกนี้แล้วมันถึงจะมีให้ซื้อแล้วเราต้องมีไอเทมช็อปถึงขั้นระดับไหนถึงซื้อได้เนี่ยอย่างอันเมื่อกี้ Academy ระดับ6ถึงจะซื้อ Repair All ได้อันนี้ผมก็ให้ดูคร่าวๆก็โอเคโดยคร่าวๆประมาณนี้เลสก็คือการพักผ่อนเลยอ่ะไม่ได้ทำอะไรโอเคก็คำสั่งโดยคร่าวๆไกด์ของผมก็จะมีโดยประมาณนี้เนาะก็หวังว่าจะเป็นความรู้ให้กับหลายๆคนอันนี้ผมก็จะมากดสเต็ปดาวให้ดูกันเป็นไงแล้วจะให้ใครขึ้นแทนดีให้ไตเกียวขึ้นไปอันนี้ผมลดลงมาปลดล็อกรางวัลด้วยคือผมไม่เคยกดอันนะเราก็จะกลายเป็นวอกาบอนยูนิตคือกลายเป็นกองกำลังอิสระเราก็จะเหลืออยู่แค่ไม่กี่คนนะเนาะเดี๋ยวนะนี่อย่างที่เห็นจะมีเราอันนี้พี่น้องร่วมสาบานคานาเดะอันนี้ภรรยาเราชิโรอันนี้ก็พี่น้องร่วมสาบานอันนี้ลูกเรามันจะมีอยู่ตรงทางขวาอ่ะจะใกล้ๆกับที่มันบอกเพศอ่ะเนาะเนี่ยมันจะขึ้นบอกอยู่ว่าความสัมพันธ์ยังไงแต่ลูกเรามันไม่ได้บอกนะอันนี้โอเคแต่ว่าเดี๋ยวนะอีก2คนไปไหนล่ะทำไมมันโผล่มาแค่ชิโรคานาเดะอ่ะช่างมันไม่เป็นไรอันนี้ใช่กองกำลังอิสระผมก็จำได้ว่าผมลืมเรื่องกองกำลังอิสระซะสนิทเลยเดี๋ยวนะมันมีอะไรมากกว่านี้แต่จริงๆอ่ะตอนเวลาเราเป็นกองกำลังอิสระน่ะมันจะมีคำสั่งให้ปล้นด้วยเดี๋ยวผมขอลงไปดูแป๊บหนึ่งพอเราไม่ปกครองมันยึดเลยเว้ยตลกดีก็หาไม่เจออ่ะไม่เป็นไรจริงๆอ่ะเวลาเราเป็นกองกำลังอิสระน่ะมันจะมีคำสั่งให้ปล้นด้วยซึ่งจะได้เงินกับ
แร่ค่อนข้างเยอะโอเคก็ถือว่าผมทำไกด์สอนเล่นโดยคร่าวๆประมาณนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นความรู้ให้กับทุกคนไม่มากก็น้อยก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมครับสวัสดีครับ